จะไม่มีการเกิดการไต่สวนนะครับแล้วก็จะมีการนัดวินิจฉัยเลยในวันที่7สิงหาคมปีนี้นะครับเพราะว่าสารว่าในคดีนี้เนี่ยเหลือประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นปัญหาในข้อกฎหมายเท่านั้นส่วนเรื่องข้อเท็จจริงปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยศาลเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับจึงไม่เปิดไต่สวนอีกอย่างไรก็ตามเนี่ยศาลก็ได้มีความเห็นให้ผนวกเอาคำร้องของคู่กรณีนะครับเข้ามาอยู่ในสำนวนด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงในส่วนของพรรคก้าวไกลก็น่าจะหมายถึงคำร้องที่เราได้ยื่นความเห็นของพยานคือศาสตราจารย์ดร.สุรพลวินิจฉัยพจน์เข้าไปด้วยนะครับซึ่งเป็นความเห็นทางกฎหมายรวมถึงก็น่าจะรวมคำร้องที่เมื่อวานนี้ทางพรรคก้าวไกลได้ยื่นเป็นการโต้แย้งพยานหลักฐานทั้งที่เป็นพยานหลักฐานของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็พยานหลักฐานที่ศาลมูลเนี่ยได้นำเข้าสู่ในคดีนี้ด้วยนะครับการโต้แย้งข้อเท็จจริงเข้าไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในความเห็นของพรรคก้าวไกลคือผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าน่าเสียดายที่ไม่มีการเปิดไต่สวนนะครับเพราะว่าในความในมุมมองของเราในฐานะผู้ปกครองเนี่ยเรายังเห็นว่าเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยยังมีประเด็นปัญหาที่ควรจะมีการไต่สวนให้ถึงที่สุดก่อนครับส่วนประเด็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะครับซึ่งศาลเห็นว่าเหลือแค่ประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้นที่จะต้องพิจารณาในคดีนี้เราก็ยังมีความมั่นใจในข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่เราได้สู้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เราต่อสู้ว่ากระบวนการยื่นคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการโต้แย้งซึ่งเอาอาศัยเอกสารหลักฐานของกกต.เองมาเพิ่มน้ำหนักนะครับในการต่อสู้ในประเด็นนี้ว่าพยานหลักฐานของกกต.เองอย่างยิ่งเป็นการบอกย้ำว่ากระบวนการยื่นคำร้องยุบพรรคในคดีนี้เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรเราก็ยังมีความมั่นใจในข้อกฎหมายเรื่องนี้นะครับส่วนข้อกฎหมายที่สำคัญเรื่องอื่นเราก็มีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ว่าทำไมการกระทำของพรรคก้าวไกลที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ใช่การกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองนะครับรวมถึงว่าทำไมจึงไม่มีเหตุในการยุบพรรคก้าวไกลนะครับในวันที่7จะยังไงเนี่ยขณะนี้จะต้องเตรียมว่าเราจะจัดการอย่างไรในวันในการฟังคำวินิจฉัยซึ่งมันจะชนกับประชุมสภาครับคือเรามีหลักการนะครับนอกจากวันนัดที่ศาลนัดเร็วเลยวันที่7โดยไม่ทันตั้งตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาภายในอะไรกันนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เตรียมแล้วก็เตรียมทำงานปกติที่ตามแผนที่เราวางไว้ครับไม่หรอกครับไม่โอ้ระยะเวลามันผ่านมานานแล้วนิ่งทุกอย่างนิ่งหมดแล้วครับตกผลึกหมดแล้วนะครับคือคดีนี้มันมาเห็นนี่มันหลายเดือนแล้วนะครับนั้นทุกอย่างนิ่งหมดแล้วแสดงว่าเข้าไปแล้วก็เตรียมใจยอมรับกับคุณไม่ใช่คุณจะยอมรับผมยังเตรียมมาทำงานอยู่วันที่8สิงหาคมนะครับ